ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับหมดแพชชั่นครับเลโอเนลอดีตแข้งบุรีรัมย์แขวนสตั๊ดในวัย31ปีอดีตแข้งชาวอาร์เจนตินาครับที่เคยมาเล่นกับปราสาทสายฟ้าตัดสินใจยุติเส้นทางลูกหนังในวัยเพียงแค่31ปีเท่านั้นครับเลโอเนลอันโตเบลลี่อดีตผู้เล่นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับตัดสินใจประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยในวัย31ปีพร้อมมุ่งหน้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทนำเข้าครับและส่งออกสินค้าแห่งหนึ่งในอาร์เจนตินาแข้งอาร์เจนตินายุติเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพก่อนวัยอันควรพร้อมมุ่งหน้าสู่อาชีพใหม่เป็นพนักงานบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าในอาร์เจนตินาโดยได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าวกับสื่อบ้านเกิดว่าเกิดจากการที่ช่วงที่ผ่านมาครับตนรู้สึกไม่มีความสุขกับการฝึกซ้อมและเล่นฟุตบอลอีกต่อไปก่อนตัดสินใจหันหลังให้เกมลูกหนังอย่างถาวรครับสำหรับเลโอเนลอันโตเบลลี่เคยย้ายมาค้าแข้งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาล2014ครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและอยู่กับทีมเพียงแค่เล็กเดียวหลังลงสนามไปเพียง5นัดและยิงได้2ประตูโดยสโมสรสุดท้ายที่เขาค้าแข้งนะครับคือคลับแอตเลติโกบาราคาสเซนเทลสโมสรในลีกรองของอาร์เจนตินาครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ